สวัสดีครับสากนะสั่งนะครับวันนี้เราก็มากันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองเกียวโตนั่นเองนะครับก็พามาดูป่าลำธารกันนะครับที่นี่ก็คือเกียวโตอะควาเรียมนะครับอันนี้คือตู้แรกที่เราเดินเข้ามาเลยนะครับก็จะเห็นแซกโก้นะครับหรือปลาโออิคาวะของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าใครนะครับที่มาเที่ยวเมืองเกียวโตนะครับไม่มีใครสนใจไอ้อะควาเรียมนี้เลยนะครับคราวที่แล้วผมมาผมก็ไม่ได้สนใจมันจนวันนึงนะครับไปเห็นบล็อกคนญี่ปุ่นคนนึงนะครับถ่ายรูปตู้ปลาแซกโก้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มาเนี่ยแหละเฮ้ยมาคราวนี้ต้องมาให้ได้หูนี่มันตู้ปลาน้ำจืดของญี่ปุ่นที่มันสวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะเนี่ยหูเราพลาดไปได้ไงวะเนี่ยเดินอยู่เกียวโตเป็นอาทิตย์เป็น10วันไม่เคยเดินมามองเห็นว่ามันมีโชโรมาก็ช่างมันเถอะไปเดินคายูคังดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับปรากฏโอ้โหอลังการนะครับก็จะเป็นเทอราเรียมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปลาพื้นเมืองของญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับที่นี่เพื่อนบอกว่าเขาไม่ต้องลงทุนไงเขาไปตักมาจากแม่น้ำเลยอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นคาวามุสึนะครับเป็นตระกูลญี่ปุ่นเขาจะเรียกโคยนะครับอันนี้ก็พวกปลาญี่ปุ่นนั่นแหละนะมีทานาโกะมีหรือบิทเทอริงนะครับแล้วก็นี่ก็คาวามุสึอีกตัวนะฮะไอ้2ตัวนั้นไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกว่าอะไรนะครับไม่ค่อยเชี่ยวเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็สวยมากเลยนะครับที่เนี่ยแล้วเขาก็จะมีพ่นหมอกมาตลอดเวลานะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับซาลามันเดอร์ยักษ์นะครับซาลามันเดอร์ญี่ปุ่นนะฮะก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนอน ไม่ทำอะไรเลยเนาะนะไอ้ตัวนี้ก็นอนกันอยู่2ตัวนะครับอันนี้ซาลามันเดอร์ยักษ์เนี่ยนะครับกินปลาได้เลยนะครับก็บางที่ก็จะบอกว่าเป็นกัปปะนะครับตำนานกัปปะของญี่ปุ่นก็จะมาจากไอ้เจ้าซาลามันเดอร์ดีนะครับถ้าใครเคยดูไอ้สารคดี River Monster นะครับของไอ้เจเรมี่เวสนะครับเขาก็จะพามาดูอยู่นะฮะอันนี้นะเกียวโตอะควาเรียมเขาจะคือโชโลมาโชแมวน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีทุกที่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีจุดเด่นนะครับก็เป็นของพื้นเมืองญี่ปุ่นนะฮะในฐานะที่มันเป็นเมืองญี่ปุ่นอยู่แล้วนะวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่นี่ก็อลังการอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตู้แยกนะครับให้เห็นอันนี้ก็จะตัวเล็กกว่าในบ่อนะครับแล้วก็จะมีการวิจัยนะครับที่แยกพวกไฮบริดที่มาจากซาลามันเดอร์ยักษ์จีนนะครับกับซาลามันเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ต้องมีการรักษาไว้นะฮะสายพันธุ์บริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาเล็กนะครับมีปลาลำธารของญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีพวกปลาคอญี่ปุ่นโดโจนะฮะแล้วก็นี่ไอแมงกินปลาญี่ปุ่นนะครับตัวโคตรใหญ่น่ากลัววะนะครับน่ากลัวมากเลยโดโจตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับเล็กๆเป็นปลาคอญี่ปุ่นนะบางทีเขาก็เอาไอ้พวกนี้เป็นปลาเหยื่อนะครับแล้วก็เป็นปลาเพื่อเป็นเหยื่อตกปลานะครับอันนี้ก็คาวามุสึนะครับแบบโคตรฮีทสวยโคตรนะครับแต่ตัวยังเล็กกว่าที่ไคยูคังที่ไคยูคังตัวใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอเมริกันซาลิกานินะครับหรือว่ากุ้งเครฟิชนะครับกุ้งเคไม่ใช่กุ้งเคท้องถิ่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นอเมริกันก็เหมือนไอกุ้งโกสบ้านเรานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูหรือว่าอะไรนะสักอย่างนี่แหละนะมองไม่ค่อยจะเห็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซาลามันเดอร์ยักษ์นะครับก็จะมีป้ายโชว์อยู่นะครับแล้วก็วิดีโอเล่าถึงการวิจัยของที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่โซนไฮไลท์ของที่นี่นะครับรีบมามากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเห็นจากบล็อกคนญี่ปุ่นมานะครับถึงต้องมาที่นี่ให้ได้วันนั้นมีธุระนะครับก็พาผู้ใหญ่ท่านทัวร์กันเสร็จแล้วนะครับหลังจากจบงานไกด์นะครับเราก็บึงมาที่นี่เลยนะครับปิด6โมงขายบัตรเที่ยวสุดท้าย5โมงเพื่อมาไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละ
ตู้ปลาลำธารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับมีน้ำตกลงมานะครับวิ่งมาแบบเหนื่อยมากมาถึงแบบหอบบอกโอ้ยทันแล้วยังพูดกับคนขายตั๋วอยู่เลยนะครับแซกโก้นี่แบบสวยมากนะครับแล้วก็มีพวกปลาเทาแล้วก็พวกปลาคาร์ฟนะครับแยกกัน3ใบนะครับเป็นกึ่งเทอราเรียมเป็นพาลูดาเรียมเลยนะครับสุดยอดสวยสุดๆคุ้มค่ากับการวิ่งมาจากสถานีเกียวโตวิ่งมาแบบเหนื่อยมากแต่เสร็จเขาบอกขายบัตรปิดขายบัตรตอนประมาณ5โมงมาทันเสร็จปุ๊บคุณยายข้างๆที่เดินมาดูปลาด้วยกันก็ยังเข้ามาหลังจาก5โมงคู่หนุ่มสาวที่มาเดทกันก็ยังมาต่อกันเรื่อยๆสรุปฉันวิ่งมาทำไมฟันเนี่ยวิ่งทำไมเนี่ยค่อยๆเดินมาก็ได้คนเหนื่อยเลยวิ่งมาจนขาสั่นอ่ะกลัวมาไม่ทันอ่ะแบบโอ้โหเนี่ยมันอลังการมันสวยงามมากเลยอ่ะคือแบบไม่เคยสนใจอ่ะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งไปพิมพ์หาว่าเออคนญี่ปุ่นเลี้ยงแซกโก้ยังไงแล้วก็มาเห็นไอ้ตู้เนี้ยโอ้โหเฮ้ยต้องมาได้ไม่มาไม่ได้มันสุดจริงๆนะครับมันสวยมากเลยอ่ะแต่ต้องยอมรับนิดนึงนะจากที่ดูในตู้เนี่ยปลาสมบูรณ์ทุกตัวนะครับไม่มีปัญหาเลี้ยงดีมากแต่มันจะมีปลาพวกปลาอายุหรือว่าปลาพวกแซกโก้ตัวที่อ่อนแอเนี่ยตัววิวเบี้ยวงอก็ให้รู้เลยนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็จะเห็นพวกตัวงอแต่ว่าไม่รู้ถ่ายติดมาบ้างหรือเปล่านะมันจะมีพวกปลาอายุตัวงออยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนจัดสวนด้านบนนะครับสวยสวยคุ้มมากมาเพื่อไอ้ตู้นี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาเทาญี่ปุ่นนะครับก็สวยเหมือนกันแต่พวกเทานี่จะต้องเลี้ยงน้ำเย็นกว่าพวกแซกโก้นะครับแซกโก้นี่จะ25อยู่ไหวนะครับแต่ว่าปลาเทานี่บางพันนี่ต้องเลี้ยงเย็นกว่านะครับ25นี่คือขั้นต่ำแซกโก้นี่หน้าร้อนประเทศไทยยังพอเป่าพัดลมรอดแต่ปลาเทานี่ต้องชินเลอร์เท่านั้นนะครับญี่ปุ่นเองก็ยังต้องติดชินเลอร์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบูไรโนโกเบียสนะครับก็อยู่ในตู้แซกโก้น่ารักดีนะครับก็น่าจะเป็นตัวของญี่ปุ่นนะเขาจะเรียกโยชิโนโบรินะครับเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงเหมือนกันก็บอกคุณยายที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคุยกันเล่นกันเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นก็บอกเออเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงแต่ว่าค่อยเลี้ยงของไต้หวันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลาพื้นตู้ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ตอนที่เขาให้อาหารปลาเทานี่มันมากกินเม็ดกินแบบมันสุดๆอ่ะอันนี้เป็นหินเทียมหมดเลยนะอลังมากนะครับสวยสวยคุ้มค่ากับการวิ่งมาแล้วมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะอันนี้เขาให้อาหารแซกโก้นะครับอันนี้แซกโก้ญี่ปุ่นเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะเต็มเห็นไหมมันจะไม่เหมือนพวกแซกโก้จีนที่มันจะเป็นบ้างๆสีเขียวกลางลำตัวเนี่ยจะเต็มแล้วตัวฮีทก็จะแดงสวยสวยที่สุดแล้วนะครับในบรรดาแซกโก้ทั้งหมดใครบอกตัวนู้นตัวนี้สวยไม่มีตัวไหนสวยเท่าญี่ปุ่นหรอกครับถ้าคนเคยเลี้ยงมานะครับผมเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงมานะครับสัมผัสมาแต่ซื้อไม่ได้หาซื้อไว้ตอนนั้นมีคนเพาะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาโคยนะครับก็จะมีคุณยายก็มาแนะนำให้ดูคุณยายนี่มาบ่อยมากจำได้หมดปลาตู้ไหนอยู่ตู้ไหนโอ้โหยายเก่งสุดๆนะครับก็จะสอนชื่อญี่ปุ่นให้ฟังนะฮะวันก่อนนี่เจอเวลญี่ปุ่นด้วยนะที่คลองไอทางเดินนักปราชญ์ที่นี่ไม่มีมั้งมีพวกแคทฟิชเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เวลญี่ปุ่นเวลญี่ปุ่นมันก็ไอปลาเค้าญี่ปุ่นนั่นแหละปลาเค้าดำญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลโคยนะครับตัวตระกูลคาร์ฟจริงๆพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกทั้งบาร์ฟทั้งปลาคาร์ฟเนี่ยเรียกโคยหมดนะครับ
นี่มันสวยมากเลยอ่ะเห็นแล้วอยากทำตู้แบบใหญ่ๆแบบนี้เลี้ยงพวกนี้สนุกแน่นอนนะครับสมและที่เป็นตู้ปลาน้ำจืดปลาลำธารญี่ปุ่นแบบที่สวยมากนะครับเห็นในที่เขาถ่ายรูปมาผ่านๆยังต้องบอกเฮ้ยหันรีบกลับไปกดแบ็กกลับไปดูอ่ะในเว็บอ่ะเฮ้ยสุดยอดขนาดนี้เลยเฮ้ยมันทำไมเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่เกียวโตมาตั้งนานนะเราไม่เคยสนใจวันนี้แหละโอ้โหอันนี้ก็จะทางเดินไปดูพวกสิงโตทะเลกับแมวน้ำนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาที่เนี่ยก็เพื่อไอ้แซกโก้ข้างล่างเมื่อกี้นั่นแหละนะครับก็อย่างอื่นก็เป็นแค่แบบว่าเดินดูไปเฉยๆพอเราไปที่ไหนก็มีนะครับพวกฮาร์เบอร์ซีลพวกแคลิฟอร์เนียซีไลออนเนี่ยมันมีเกือบทุกที่ในญี่ปุ่นน่ะนะมันก็เลยแบบดูจนเบื่อแล้วอะก็ดูไปงั้นๆแหละนะครับแต่เขาก็เลี้ยงดีนะมันก็จะลอยพวกฮาร์เบอร์ซีลมันก็จะลอยอย่างเงี้ยไม่ค่อยอะไรนะครับมันก็จะนอนแปลกๆแบบเนี้ยนอนเหมือนตายแต่จริงๆมันไม่ได้ตายนะก็คล้ายๆพวกปลาหมูอินโดนะครับก็มุมกล้องอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการถ่ายโดนหน้านะครับเพราะว่าขี้เกียจมานั่งเบอร์หน้านะครับอันนี้ก็จะนอนแปลกๆนะครับสิงโตทะเลก็ใกล้กับเข้าที่พักนะครับไปที่ห้องนอนแล้วนะฮะเพราะว่าเขาจะปิด6โมงรีเซพชันนี้บอกเลยนะฮะ6โมงเย็นแล้วกรุณามาที่ทางออกด้วยนะคะ ฉันเพิ่งจะวิ่งมาถึงเธอเองเธอจะรีบอะไรฉันตั้งหนาอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาทะเลญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นปลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นวิดีโอที่ไปดูพวกตู้แมวน้ำด้านบนนั่นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ขึ้นไปดูนะเพราะว่าเขาจะเอาแมวน้ำเข้านอนแล้วอันนี้คือตู้สวยตู้หนึ่งเลยนะตู้ปลาทะเลญี่ปุ่นทำดีมากอะแต่คนอาจจะไม่ค่อยสนใจนะแต่จะมีปลากระเบนตัวเบลอเลยแล้วก็พวกปลาซาดีนแล้วก็พวกปลาทั่วๆไปนะครับปลาทะเลทั่วๆไปมีกระเบนนกกระเบนจมูกวัวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปลาแบบหายากมากอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ไปเน้นปลาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงยังไม่เฉลยนะครับว่าเขาเน้นอะไรนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดูกันไปนะครับกระเบนตัวใหญ่มากไม่ค่อยมีฉลามที่นี่ก็จะเป็นฉลามญี่ปุ่นพวกฉลามเล็กๆมากกว่านะครับไม่ได้มีแบบพวกฉลามต่างประเทศพวกแบบแซนไทเกอร์ชาร์กอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะอย่างว่าแหละมันเมืองญี่ปุ่นไงมันก็ต้องนำเสนออะไรที่มันญี่ปุ่นไงแต่ว่าเมื่อก่อนไอ้แคลิฟอร์เนียซีไลออนเนี่ยก็เคยมีพันธุ์ของญี่ปุ่นด้วยไงแต่ว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่ฮาร์เบอร์ซีลอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นยังมีอยู่นะครับก็ไอ้ซีไลออนของญี่ปุ่นนะที่เป็นญาติแคลิฟอร์เนียซีไลออนเนี่ยโดนพวกชาวประมงญี่ปุ่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฉลามเล็กๆพวกฉลามพวกตระกูลฉลามกบอะไรพวกนั้นแหละนะครับคือมาเจออีกทีในวันที่สายอ่ะมันก็เลยไม่เหลือแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะฮะพวกนี้ฉลามฮอนชาร์กของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นนิทฮอนชาร์กมีปลาหูช้างมีแต่ฉลามไม่ดุอ่ะตู้เนี้ยนะมันญี่ปุ่นจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเดินต่อมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นโดมให้มองเข้าไปในตู้เมื่อกี้แหละนะแล้วอันนี้เป็นถ้ำฉลามไอ้พวกฉลามมันว่ายมามันก็ต้องมาว่ายเข้าถ้ำตรงนี้แหละว่ายวนเข้าออกสนุกๆ นะครับก็เป็นฮอนชาร์กไอ้พวกเขาจะเรียกเรือผาดชาร์กแต่ว่ามันก็ไอ้ตระกูลพวกฉลามกบอะไรพวกนี้แหละนะฮะพวกที่มันนอนอยู่กับพื้นได้ไม่ต้องว่ายตลอดก็เหมือนไอ้ฮอนชาร์กเหมือนกันเหมือนพอร์ตแจ็คสันชาร์กก็ไม่ต้องว่ายน้ำตลอดนะฮะ
มันมีเหงือกมันไอเนี่ยหายใจเองได้ไม่ต้องว่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองของที่นี่นะครับแล้วก็กติกาการใช้สถานที่นี้ตู้ขายน้ำอัตโนมัติแล้วก็จะพาเดินไปที่โซนเพนกวินนะครับเนี่ย5โมงมืดตื้อเลยนะแต่ก็ยังมีหนุ่มสาวมาเดทกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยแน่นแหละเพราะวันธรรมดานะไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาต้องมาเดทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันก็ไม่รู้นะก็จะเป็นพวกเคเพนกวินอะไรเงี้ยนะพวกเพนกวินเขตร้อนนะครับไม่ใช่พวกเพนกวินขั้วโลกนะฮะฮัมโบเพนกวินอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่แบบไม่ต้องติดแอร์ก็ยังได้นะครับอุณหภูมิตอนนี้เกียวโตวันที่ถ่ายคลิปนะครับ25องศาพกเสื้อยูนิโคฮีทเทคพกเสื้อนอกไปสรุปใส่ไปเหงื่อแตกเดินไปเรื่อยๆเหงื่อแตกถอดครับใส่เสื้อยืดพอจบไม่งั้นเดินไปนี่แบบโอ้โหเหงื่อแตกแบบสุดๆเลยนะฮะเขาบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นร้อนที่สุดในรอบ100ปีแม้กระทั่งหิมะบนฟูจิซังนะครับหรือว่าภูเขาฟูจินะยังละลายนะครับ ก็เดินสบายๆเลยเหมือนเราเปิดแอร์อยู่ที่บ้านอันนี้ก็คือชั้นบนของไอ้ตู้ปลาทะเลญี่ปุ่นที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็กระเบน2ตัวยักษ์เนี่ยชอบมาวนอยู่ตรงนี้นะอลังใช้ได้ถึงที่นี่จะไม่มีแมนตาเลนะแต่ก็มีพวกกระเบนธงพวกอะไรอย่างเงี้ยตระกูลกระเบนธงเนี่ยตัวใหญ่ๆอยู่นะฮะอันนี้เขาเรียกกระเบนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยได้เชี่ยวเรื่องพวกกระเบนน้ำเค็มเท่าไหร่นะฮะแต่น่าจะเป็นพวกตระกูลกระเบนพวกนั่นแหละพวกกระเบนธงอะไรอย่างนั้นน่ะนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่ากระเบนอะไรนะครับถ้าพวกแมนต้องแมนต้าโมบิลล่าอะไรเงี้ยกับพวกกระเบนนกอะไรเงี้ยมันยังคุ้นกว่าไงเพราะว่าตอนดำน้ำก็จะรู้นะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ของที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์แมงกะพรุนนั่นเองนะครับเป็นแล็บก็มีแมงกะพรุนเยอะมากเยอะจริงๆเยอะกว่าใครอยู่คลังเยอะเลยใครอยู่คลังตอนนั้นว่าเยอะแล้วนะที่นี่เยอะกว่าอีกสุบิดะมันเล็กไปเลยอ่ะมาเจอแหลมแมงกะพรุนที่นี่สุบิดะมันติงตองเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าสุบิดะนี่ใหญ่แล้วนะที่นี่มันเป็นโซนเลยอ่ะสุดยอดนะครับแต่ใครอยู่คลังก็ทำโซนแมงกะพรุนใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะพาไปใครอยู่คังด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เรายังอยู่เกียวโตนะครับเรายังไม่ได้กลับไปโอซาก้านะครับอันนี้ก็พามาเกียวโตก่อนละกันเกียวโตเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับคนน่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระพุนญี่ปุ่นนะครับอันนี้เคยเป็นกระพุนสายญี่ปุ่นเนี่ยเคยอันนี้ไม่ใช่จะเป็นนี้ซีนิตเติลนี่น่าจะเป็นกระพุนสายแปซิฟิกหรือว่าอะไรเนี่ยแหละนะอันนี้ที่ใครอยู่คังก็มีเหมือนกันน่าจะใช่เคยไปถ่ายรูปอยู่นะฮะแต่ไม่ใช่ตัวของเจแปนนิสจะเป็นอีกตู้นะฮะมีพิษนะครับถ้าไปว่ายน้ำเจอแล้วก็รีบลีให้ห่างๆเลยนะครับมีพิษนะครับพวกแมงกระพุนสายถึงถ้าแพ้นี่ถึงตายได้เลยนะอันนี้นะครับจะเป็นนิสซีนิตเติลนะครับแมงกะพรุนสายปีศาจญี่ปุ่นที่ใครอยู่คังมีแต่ที่นี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่สุดๆอ่ะใหญ่อลังการมากใหญ่จริงขอบอกนะครับมีพิษนะครับเห็นปุ๊บเห็นเป็นแมงกะพรุนสายๆแบบนี้หลีกให้ห่างนะครับอย่าไปใกล้อย่าไปโดนตัวนะครับเจ็บแสบแน่นอนนะครับไม่เคยโดนนะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปโดนนะครับ
อะไรเตือนกันได้ก็อยากจะเตือนนะครับว่ายน้ำหรือว่าดำน้ำอะไรเงี้ยก็ระวังกันนะครับบางคนแพ้นี่ถึงตายนะขนาดคนไม่แพ้ถ้าโดนหนักๆก็ยังตายเลยนะมันปวดมากนะครับอันนี้เขาก็จะเอาให้ดูตู้หลายๆแบบนะครับก็จะเป็นพวกตู้น้ำวนวงกลมอย่างนี้แหละนะเพราะว่าแมงกะพรุนมันก็ลอยไปตามน้ำสวยดีนะครับอลังดีมีโชว์โลมานะครับแต่ว่าเขาเลิกโชว์ไปแล้วเขาโชว์ได้กี่โมงไม่รู้เรามาก็6โมงเอ้ย5โมงจะ6โมงนะมาทันมันเขาเปิดอยู่ก็ยังบุญสุดๆแล้วแหละอันนี้ก็เป็นตู้แมงกะพรุนรวมๆนะครับพวกนี้ก็แมงกะพรุนเล็กๆนะครับไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปโดนดีกว่านะครับเพราะเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เที่ยวชาญอะไรก็เวลาจะไปจับอะไรนี่ก็ควรจะต้องระวังหรือว่ากลัวไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตกับไลน์นะครับให้ไปหาข้อมูลให้ไปหาอะไรได้นะครับนี่เป็นดิกชันนารีคูราเงะวันเดอร์นะครับก็เป็นดิกชันนารีของแมงกะพรุนนะครับอธิบายไปหมดเลยเป็นสารานุกรมถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็มาอ่านตรงนี้นะครับก็จะรู้ข้อมูลเยอะอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกป่าแปลกๆป่าสวยงามป่ามีพิษนะฮะอันนี้ก็ป่าสิงโตทั่วๆไปที่เราเจอได้อันนี้เป็นป่าญี่ปุ่นไม่รู้ป่าอะไรเหมือนกันเรียกไม่ถูกหาป้ายไม่เจอนี่ก็คาดินันปลาอมไข่แบบตัวใหญ่มากน่ารักดีนะอันนี้มันน่าจะมีในแปซิฟิกทั่วๆไปนะไอตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่แบบขนาดเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตุ้มมาน้ำนะครับก็น่าจะมาน้ำท้องถิ่นของที่นี่อ่ะนะน่าจะมั้งก็อันนี้ก็ปลาไหลสวนนะครับก็จะมี 2,000 1,000 จุดกับ 1,000 ลายน่ารักดีนะครับอยากเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ว่าต้องไปหาทรายมาให้มันเยอะๆแบบเนี้ยนี่ผมว่าทรายมันยังน้อยไปเลยนะเอาจริงๆตัวมันคงขดชนกันอยู่ข้างล่างอะนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับกับปลาไหลสวนสงสารมันนะฮะอันนี้ก็อุซุโบะนะครับหรือปลาไหลมอเร่อันนี้อุซุโบะใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าจะไหลมอเร่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกอุซุโบะถ้าใครไปร้านซาชิมิร้านซูชิแล้วบอกว่าอุซุโบะก็ให้นึกไว้เลยนะครับว่าเป็นไอปลานี่แหละปลาไหลมอเร่นะครับถ้าไปสั่งกินเอาก็นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาสวยงามทั่วๆไปนะครับมีบูแทงมีคาดินันนะครับคาดินันตาฟ้าคาดินันแดงแล้วก็ตะกับโคมิดนะครับผีเสื้อขาหมูเนี่ยขาหมูญี่ปุ่นขาหมูญี่ปุ่นจริงๆไม่ได้เขียวนะเดินดูในอะควาเรียมเดินดูในร้านปลาทะเลญี่ปุ่นถามเขาบอกขาหมูญี่ปุ่นเขียวๆมีไหมเขาบอกมีด้วยเหรอเนี่ยแหละฉันไอ้ขาหมูญี่ปุ่นนี่จริงๆมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะเหมือนหินแดงอ่ะแหละมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนี่ก็เป็นพวกการ์ตูนอินเดียแดงตู้ปลามีเยลโลแทงนะครับคาดินันตาแดงนะครับปลาทองอะไรไม่แน่ใจนะแต่สีสดมากเลยแต่พวกทรงแบบสแควร์มีนัดอ่ะแหละพวกแบบปลาทองไทยอ่ะแหละแต่สีสดกว่าเยลโลแทงจริงๆเป็นปลาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับมันมีขึ้นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะพวกเกาะโอกาซาวาระอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงอยู่นะครับไม่ได้มีแค่ที่ฮาวายอย่างเดียวโอกาซาวาระนี่มีปลาแปลกๆเยอะนะครับอันนี้ก็
อินเดียแดงกับแอนิมอลไวแฟกนะครับไวแฟกสวยสวยขาวแต่เห็นเพื่อนบอกว่าโตได้มากกว่านี้อีกเลยไม่กล้าเลี้ยงอันนี้ก็อ่านหมากับขาหมูอีกแล้วญี่ปุ่นนี่มันขาหมูเยอะจริงๆอันนี้ป้องนะครับน่าจะป้องแปซิฟิกนั่นแหละส่วนมากเขาจะเอาปลาแปซิฟิกนั่นแหละนะอันนี้ก็นิทรรศการของไอ้คังคกญี่ปุ่นนะครับของคนนักเขียนการ์ตูนหรือว่าใครเนี่ยแหละไม่รู้จักนะครับก็เป็นนิทรรศการของไอ้คังคกญี่ปุ่นตัวเนี้ยคนเยอะหน่อยตรงนี้เขาก็จะบอกเรื่องราวของเขากับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวคังคกญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะจบแล้วนะครับมาโซนที่ใกล้ร้านขายของที่ระลึกแล้วนะครับขายของที่ระลึกชั้นแรกนะครับไว้ดูตังค์เราก่อนมีจับฉลากเพนกวินนะครับมาไม่ทันเขาปิดแล้วจับดาวนะจ่ายกี่พันเยนมั้งแล้วให้จับดาวดูว่าจะได้เพนกวินตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมีตู้ถ่ายสติกเกอร์กับซาลามันเดอร์มีตู้กาชาปองนะครับมีคาเฟ่นะครับตรงโซนคาเฟ่ก็จะมีตู้ปลาพวกปลาญี่ปุ่นอีกสักนิดนะครับอันนี้ก็ทางไปทางออกกับทางไปโชโรมานะน่าจะใช่นะอันนี้ก็เป็นตู้ปลาญี่ปุ่นอีกโซนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีพวกปลาอันนี้แหละนะพวกโคยหรือพวกบาร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะครับพวกไซปินิดหาเลี้ยงยากมากนะครับพวกนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่ปลาแพงนะครับเพราะว่าไปตักเอาจากแม่น้ำกับลำธารได้อันนี้ก็จะเป็นไอ้พวกปลาเหมือนปลาเสือเหมือนไอ้พวกปลาเสือดุมซีนั่นแหละนะไอ้แมงกินปลาไอ้แมงน้ำญี่ปุ่นโคตรโหดเลยนะครับกินศพปลานี่แบบไม่ค่อยชอบอ่ะเห็นคุณเกี้ยวมาขายรอบนึงก็ไม่ถูกโลกกับพวกแมลงแบบนี้นะกลัวไงก็ไม่รู้อันนี้ก็พวกปลาคอญี่ปุ่นนะครับปลาหมูญี่ปุ่นพวกโดโจอะไรโดโจไม่รู้นี่ก็บาร์ญี่ปุ่นใหญ่อันนี้ก็เป็นสวากานินะครับเป็นปูแม่น้ำญี่ปุ่นสวยดีเหมือนกันนะเขาก็จัดกับตู้มอสนะครับโมคุสึคานิโอ้โหตัวยังใหญ่อ่ะคุณยายบอกมันมีหลายตัวนะแต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวหรือไงนี่แหละนะครับเดินเจอกันอีกตอนจะกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นพวกบิตเตอร์ลิงนะครับหรือทานาโกะนั่นเองก็จะมีหลายพันนะครับทานาโกะนี่แบบเคยเลี้ยงนะจะว่ามันดูไม่ดุนะมันก็ดุไม่แพ้พวกแซกโก้นะคือมีตัวเมียเนี่ยถ้าเลี้ยงน้อยเนี่ยเลี้ยงแบบตัวเมียตัวเดียวตัวผู้หลายตัวเนี่ยมีตีกันตายอ่ะจริงๆแล้วแบบแล้วถ้าเครียดนี่แบบให้อาหารไม่พอนะมันเป็นปลาเผาผลาญสูงไงผอมตายนะครับคือฉะนั้นถ้าคนเลี้ยงนี่ก็ต้องขยันให้อาหารนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทานาโกอีกนะครับหรือบิตเตอร์ลิงพวกนี้ก็ไข่ในหอยนั่นแหละครับไข่ในหอยกาบหอยไอหอยกาบน้ำจืดนะอันนี้ก็จะเป็นพวกโดโจนะครับปลาหมูปลาคอญี่ปุ่นเขาก็กินกันนะที่นี่อันนี้ก็เป็นไอปลาบูอยู่ไหนไม่รู้ตู้มันก็ไม่ได้ใหญ่นะไม่รู้มันไปอยู่ไหน
นี่ก็พวกนิโคยเป็นพวกปลาปลาปาบปลาโคยเล็กๆไซปินิดเหมือนกันปลาหมูนี่ก็เป็นไซปินิดเหมือนกันนะมีไออาอากาสะเนี่ยแหละไอตัวตรงกลางเนี่ยที่เป็นแคทฟิชนะครับเป็นนามาซึพวกนี้ก็โดโจปลาหมูปลาคอญี่ปุ่นอันนี้ก็มีนามิเมดากะนะครับเมดากะแบบยังไม่ทำไม่ได้ไปปรับปรุงนะเป็นเมดากะธรรมชาติเลยอันนี้ก็ปลาบูมันก็ไปแอบอยู่ตรงเนี้ยปลาบูอันนี้เป็นฮาเซนะไม่ใช่โยชิโนโบริไม่ใช่พวกอันนี้เมดากะเหนือนะครับคิตาโนะเมดากะเมื่อกี้เป็นมินามิเมดากะนะครับก็เป็นเมดากะใต้นะครับคิตะก็คือเหนือนะครับมินามิก็คือใต้นะครับสอนภาษาไปด้วยเลยอันนี้ก็พวกโคยเหมือนเดิมนะครับโคยมันจะเยอะมากเลยญี่ปุ่นอันนี้ตัวอะไรอ๋ออูนางิปลาไหลนะครับที่เรากินปลาไหลย่างกันนั่นแหละนะครับอูนางิหรือปลาตูหนาถ้าบ้านเราอันนะอันนี้ก็ปลาญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าเลี้ยงกันก็เป็นพวกโคยนี่อะไรวะซาลามันเดอร์ซาลามันเดอร์อันนี้ก็กบญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเต่านาญี่ปุ่นไอซาลามันเดอร์ญี่ปุ่นตัวเล็กเนี่ยน่ารักอยู่นะฮะนี่ก็เต่านาญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ไอเต่าญี่ปุ่นมิสซิสซิปปีก็ตอนนี้ไอเต่าญี่ปุ่นมิสซิสซิปปีจมูกแดงนะครับคือห้ามเลี้ยงห้ามขายในญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับก็จบการเดินทัวร์ในเกียวโตอะควาเรียมแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาบอกเส้นทางนะครับว่าไปยังไงนะครับก็ถ้าเดินจากสถานีเกียวโตนะครับก็เดินมาตามรูทนี้ได้เลยนะครับส่วนซากานะซังเนี่ยดันไปขึ้นโยโดบาชินะครับเพราะคิดว่าห้างโยโดบาชิสาขาตรงนี้แหละแล้วก็เดินตรงมากลายเป็นรู้สึกเดินไกลนะรู้สึกเดินไกลมากเลยอ่ะเออทั้งที่เขาบอก Google มันบอกให้เดินไปตามทางเนี้ยเดินลัดสถานีออกมาแล้วก็มาข้ามถนนใหญ่มันจะมีสะพานลอยอันนึงนะครับตอนเดินมาถึงปุ๊บโหยวิ่งมาเหนื่อยเจอสะพานลอยนี้แบบช็อกเออยังไงก็ต้องขึ้นวะอ่ะค่อยๆไปแล้วก็วิ่งไปต่อสรุปมายังไงก็ทันนะไม่น่าขนาดนั้นเลยแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มค่าเข้า 2,400 เยนนะครับคุ้มอยู่นะครับสำหรับตู้แซกโก้สุดอลังการสวยสดงดงามแบบไม่คิดไม่เคยรู้สึกไม่เคยเห็นแบบว่ามันจะสวยขนาดนี้แบบที่ไหนมาก่อนนะครับอาจจะมีหลายๆที่ที่สวยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าความรู้สึกแบบเมื่อก่อนก็มาอยู่เมืองเกียวโตสักหลายวันอยู่นะเดินผ่านมันทุกวันนะก็ไม่เคยสนใจพอไปเห็นคนญี่ปุ่นเขาถ่ายรูปกับลงบล็อกมาเท่านั้นแหละโอ้โหเฮ้ยมาครั้งนี้ไม่เข้านะเดี๋ยวเสียใจไปตลอดนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีธุระมาเกียวโตอีกเมื่อไหร่นะครับก็มาไปซะนะครับเอาให้จบไม่ต้องติดค้างอะไรกันอีกแล้วนะครับแต่ถ้ามาใหม่ก็เดี๋ยวก็จะมานะครับจะมาแบบตั้งแต่หัววันเลยนะไม่ต้องมาแบบวันเนี้ยวิ่งมาให้มันหอบเล่นๆแล้วก็เหลือเวลาเดินไม่มากอะไรเงี้ยนะครับเพราะในไกด์บุ๊กครั้งแรกที่มาเกียวโตอ่ะก็เห็นนะแต่เราก็เห็นแต่โชโรมาไงเราไม่รู้ไงว่ามันมีตู้ปลาแซกโก้แบบโคตรสวยคือคนทั่วๆไปอ่ะมันไม่ได้สนใจแซกโก้ไงมันก็สนใจแมวน้ำโลมาเพนกวินกันนั่นแหละแต่เราก็แบบดูจนเบื่อดูตั้งแต่เด็กนะเราก็ต้องการอะไรแบบเฮ้ยปลาญี่ปุ่นเนี่ยแหละเออสุดแล้วนะครับสวยที่สุด
ชอบที่สุดนะครับแต่ถ้าให้เลี้ยงก็คิดดูอีกทีนะสำหรับพวกแซกโก้เนี่ยเพราะพี่ก็ที่เคยเลี้ยงนะไม่ได้เป็นไรเลยนะเหตุผลที่ตายง่ายๆเลยนะกัดกันตาย กัดกันตายแบบไม่รู้จบนะครับคือมันต้องเลี้ยงเยอะๆแบบเขาแล้วก็ให้อาหารเยอะๆนะคือมันจะตายมีอยู่2อย่างนะคือมันไปเจออากาศร้อนแล้วมันเผาผลาญสูงขึ้นหรือไม่ก็แบบฮีทแล้วก็กัดกันตายขนาดเขาเลี้ยงเยอะขนาดเนี้ยตู้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันยังมีตัวที่แบบตัวที่แบบงอๆตัวที่แบบตัวเบี้ยวๆนะก็แสดงว่ามันก็ขนาดเนี้ยมันยังกัดกันน่ะเออแล้วป้าอายุที่ไม่เกี่ยวกับมันก็ยังโดนเล่นน่ะนะก็แสดงมันก็ดุใช้ได้อยู่นะครับฉะนั้นไอ้ที่เราเคยเลี้ยงแล้วมันกัดกันตายทั้งตู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดตู้เขาใหญ่ขนาดนี้ยังโดนงั้นเราก็คงไว้เป็นอะไรเรื่องปกติก็คือก็ต้องขยายที่เลี้ยงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้อาหารให้มากขึ้นเลี้ยงจำนวนให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเลี้ยงพันเวียดนามพันจีนพันไต้หวันไงคือเราอยากเลี้ยงพันญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันแบบหายากยากแต่เพื่อนคนญี่ปุ่นบอกเหรอเฮ้ยไปตกเอาเลยไปตักเอาเลยบอกเอาแล้วตักแล้วจะเอากลับไปยังไงปะโถบอกเนี่ยถ้าวันหลังมานะเดี๋ยวบอกพิกัดให้ขับรถไปตกกันเลยบอกเออตกอ่ะใช่แต่ตอนเอากลับประเทศไทยอ่ะน่าจะยากอ่ะอย่าเลยนะครับไม่งั้นก็ต้องย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นไม่รู้จะมาอยู่ได้ไหมนะครับมีนั่นแหละคือถ้าอยากเลี้ยงแบบสบายๆเยอะๆนะคือมันต้องย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละเขาก็บอกเลยว่าเออไปตกเอาละกันยังนินทาเพื่อนอยู่เลยบอกโอ้ยเกียวโตเควเรียมเขาเยอะนะแซโก้เพื่อนบอกก็เขาก็ไปจับมาจากแม่น้ำไงจะไม่เยอะได้ไงเขาไม่ต้องลงทุนหรอกบอกเอองั้นวันหลังไอ้นี่มั่งละกันนะครับสุดยอดมากเลยนะครับคุ้มค่าการวิ่งมานะครับถ้าได้มาเมืองเกียวโตนะครับสำหรับคนรักป่าลำธารนะครับลองมาเกียวโตแควเรียมนะครับท่านจะไม่มีทางผิดหวังเด็ดขาดนะครับแนะนำให้มาจริงๆนะครับไปใครอยู่คังมาตู้ปลาญี่ปุ่นตู้ปลาลำธารมันก็ไม่ได้ทำสวยขนาดนี้นะครับที่นี่มันทำสวยจริงๆต้องยอมรับนะครับและครั้งที่แล้วนี่แบบไม่เข้าไงเออไม่เข้าอ่ะเซ็งเลยอ่ะรู้งี้เข้าตั้งแต่แรกแล้วจบคือจบไปเลยอ่ะคือรู้เลยอ่ะเสียดายจริงๆนะครับแต่เราก็กลับมาแก้ตัวนะครับต้องกลับมาแก้ตัวก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็ยังจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในญี่ปุ่นอีกนะครับก็ติดตามรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสนุกแน่ๆนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำญี่ปุ่นนี่สนุกจริงๆโหดมันฮาทุกการไปนะครับรอบนี้ต้องแบบรีบวิ่งไปไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ